พามาสุ่มกาชาพิกอัพจีน่าพันธนาการล่องหนตัวใหม่สายเวทธาตุไฟ1ตัวละครที่เท่มากๆไม่ควรพลาดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอะไลซ์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Rebirth Wuthering Wave Backcover M Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ Power Pay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับก่อนที่เราจะมาเปิดตู้ตัวละครใหม่ตอนนี้เขามีกิจกรรมแคปซูลแห่งโชคเพียงแค่เราสำเร็จมิชชั่นในแต่ละวันเราก็สามารถมารับตั๋วกิจกรรมแคปซูลแห่งโชคเพื่อไปเปิดสุ่มลุ้นรับของรางวัลต่างๆได้นะครับนี่เลยเศษอาวุธของจีน่าหรือถ้าเราดวงดีเราอาจจะได้อาวุธของจีน่าเลยนะแต่ถ้าเรากดถึง100ครั้งเราจะได้รับแน่นอนอยู่แล้วนะครับ1อันพร้อมจะมีตั๋วให้ด้วยและก็จะมีในส่วนของมิชชั่นรายวันที่เมื่อเราบรรลุเราก็จะได้รับตั๋วคัสตอมถึง50ตั๋วมีตามหาสมบัติจะได้รับกล่องหินแห่งพรวีรชนและกิจกรรมเป่ายิงฉุบไปซื้อของจากร้านค้าเพิ่มเติมได้ส่วนสำหรับจีน่าเขาจะเป็นสายเวทสายโจมตีแอทแทคสกิลส่วนมากก็จะเป็นการสร้างดาเมจธาตุไฟแล้วเราสามารถกดค้างชาร์จเพื่อยิงได้นะครับแบบนี้ส่วนสกิลทั่วไปนี่เลยและสกิลพิเศษนะครับถ้าเป็นสกิลซัพพอร์ตยังสร้างวงแหวนด้านล่างได้อันนี้จะเป็นสกิล QTE แล้วก็สกิลอัลติเมทจะเป็นแบบนี้จะทำให้เป้าหมายติดแอดบอนแล้วก็เขตแรงน้ำท่วงแล้วก็ปริมาณดาเมจของสกิลเสรีภาพเปิดใช้เอฟเฟกต์ชะงักแก่ศัตรูที่เข้ามาในอาณาเขตแล้วก็ทำให้ศัตรูหยุดการเคลื่อนไหวได้นะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถใช้ได้นะแต่มีตัวละครอื่นๆที่ดีมากกว่านะครับถ้าเรากะไม่เปิดนะดองไว้รอเปิดตัวอื่นได้เลยเพราะจากที่ไปดูเทียร์ลิสต์ของตัวละครเขาไม่ได้อยู่เทียร์สูงมากพี่แว่นชเวจงอินยังมากกว่าแต่นี้จะมาเปิดเพื่อมาเก็บคอลเลกชันสักหน่อยนึงถ้าได้ก่อนก็จะดีนะครับงั้นก็มาเปิดสุ่มกันเลยแล้วกันคัสตอมคัดเลือกก็แย่แล้วอันนี้ตู้พิกอัพการันตีแล้วจะหลุดเลนหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดออกก่อนแต่รอบแรกก็ไปแล้วครับแล้วก็เปิดไปอีก10ทีแฮะฮะมาไหมจีน่าชิง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 ไม่มีเออร์เลอร์นะครับก็อดไปแต่รอบนี้แหละผมว่ามีลุ้นเสียงเหมือนเดิมเลยงานน่าจะยากแล้วอื้อไม่มีลุ้นครับไม่มีแดงรอบนี้แหละแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่มเลทอัพใช่ไหมไม่ออกก็แย่แล้วจริงนี่เห็นไหมเห็นไหมเออแต่จะออกตรงเลทพิกอัพหรือเปล่านี่สิปัญหาตัวสุดท้ายด้วยครับลุ้นชิงชิงแล้วก็เป็นไงเปิดตู้พิกอัพตัวละครได้อาวุธโคตรโหดร้ายอ่ะทำกันได้ลงนะครับงั้นก็เปิดต่อไปรอบนี้ก็การันตีแต่ลุ้นให้ออกก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดตั๋วไม่ได้บางทีเราอาจจะได้ก่อนไปอีก10ที อย่าบอกนะว่าไม่มีแววนี่กะไม่มีแมวแต่ไม่มีแววไม่ได้นะชิงชิงกาจะเก็บตั๋วไว้เปิดอีกตัวละครหนึ่งสักหน่อยนะครับดูทรงแล้วน่าจะโดนมาไหมล่ะเออเลอร์เออเลอร์ไม่ได้ลุ้นเลยครับไป
เงียบกริบต้องเพิ่มเรทอัพจริงๆเหรอไปอีก10โอเครู้เรื่องสกิปไปครับแล้วก็รอบนี้แหละมาไหมล่ะต้องมาครับอยู่อันสุดท้ายแล้วสกิปไปชิงตัวละครพิกอัพจีน่าโอ้โหสุดจริงนะตัวละครแต่ล่อตัวซะหมดเลยเกินการที่เราได้ตัวละครมาเราก็สามารถได้รับแต้มเพิ่มเติมด้วยนะครับเหลือ10ตัวงั้นเดี๋ยวเราเปิดตู้นี้สักหน่อยนึงนะอามามิยะมิเลเผื่อจะออกแต่ก็ไม่ออกเมื่อเปิดสุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็มาสุ่มตรงนี้ต่อนะครับแคปซูลแห่งโชคจัดไป120ครั้งอาจจะได้อาวุธของเขานะเรามั้ง อย่างน้อยก็ได้อาวุธอยู่แล้วนะครับการันตี100แต่เผื่อจะได้นอกเหนือมีหรือเปล่าวิงเศษ30ได้มาอีกนิดนึงเปิดซุ่มไปอีกซุ่มไปอีกยังดีนะมีให้ซุ่มแบบนี้นะครับซุ่มทีละ10ถ้าซุ่มทีละ1นี่โหบอกเลยช้ำแน่นอนมาแล้วอาวุธของเขาแล้วก็เปิดซุ่มไปอีก10เปิดซุ่มไปอีก10โอเคได้มาโดยรวม68อันพัฒนาสีเขียวนะครับ3ไปก่อนและแน่นอนอัปเกรดอาวุธติดตั้งทำให้ถึงเลเวล100พลังของเราก็จะได้มากขึ้นแล้วไปลองดูกันจากการเปิดตัวเกิดไปแล้วนะครับปิดออโต้ก่อนสกิล E ก่อนเลยชืดยิงเลเซอร์เข้าไปแล้วก็ Q ครับ Q แล้วตีได้มาเปลี่ยนตัวละคร QTEเดี๋ยวเราจะใช้อันติเมตหล่นก่อนไหมเนี่ยยังไม่ได้ทันใช้อันติเมตเลยเกินไปละขอลองอีกสักด่านสิมาเลยเจ้าฮอกกอบบินคิวไปก่อนยิงเข้าไปสลับตัวเปิดบัฟซับให้พร้อมชาเลนจ์เขาเน้นฮันเตอร์ธาตุไฟแต่เราส่งตัวอื่นมาแล้วตีมาตีมาโอเคสลับตัวละครเรียบร้อยแล้วก็อีเข้าไปครับจากนั้นเปิดอันติเมตนี่เลยหยุดศัตรูได้จังหวะนี้ก็โจมตีเข้าไปตีธรรมดากดคิวแล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วก็ชาร์จปล่อยขึ้นยังไงไหวเนี่ยบอกเลยสลับตัวก่อนเปิดอันติสักแป๊บ
กลับมาแล้วก็อันติปิดเกมสุดมากครับตัวนี้ก็อย่าลืมไปเปิดเก็บคอลเลกชันกันนะพาร์ทนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปแล้วครับ